แล้วก็เอาเครื่องแกงแจ่ฮ้อนลงไปผัดกระเด็นนี่เอาเนื้อใส่เข้าไปจะสุกแล้วเนี่ยผมพวกผีดิบก็กินกระดิบด้วยน้ำแจ่ฮ้อนเข้มข้นมากเลยเยอะไปเนี่ยเปล่าเนี่ยไวๆปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายเอาล่ะวันนี้เราจะมาทำไวๆผัดแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนนี่ก็คือน้ำแจ่วฮ้อนที่เราทำให้มันเข้มข้นนะครับแน่นอนนะมีปลาด้วยแต่ว่าเรามีเครื่องแกงของแจ่วฮ้อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับอ้าวเรามาเริ่มกันก็แล้วกันจุดไฟนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปรู้ใช่ไหมเนี่ยแค่เอาไปลวกแล้วก็แช่น้ำเย็นมันได้ยังเหนียวนุ่มอยู่นะครับเส้นของไวไวพริกแห้งนี่เขาทอดมาให้แล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตผมจะเอาพริกแห้งเอาไปคั่วกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวตักออกก่อนได้ไหมนะขออย่างนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะได้จัดการให้เรียบร้อยเห็นเนื้อนี่ไหมที่เราซื้อมาเนี่ยมันสไลด์บางอ่ะสำหรับทำชาบูชาบูอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยผัดอื่นซะก่อนนะแล้วเสร็จแล้วค่อยใส่เนื้อแล้วใส่เส้นเลยเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็สุกท่านผู้ชมนี่ได้แล้วครับโอเคร้อนแล้วครับเนี่ยครับเอาแล้วนะเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตหลีไฟนิดนึงก่อนนะแล้วก็เอาเครื่องแกงแจ่วฮ้อนลงไปผัดกระเด็นนี่ไม่กระเด็นได้ไงแล้วก็นี่พอได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าให้มากนะอย่าให้ไหม้อย่าให้อะไรทั้งนั้นผมเปลี่ยนวิธีการที่จะคุกเพราะว่ามันมีเห็ดบางอย่างเช่นเห็ดอีริงกีอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็กระหล่ำใส่ไปครึ่งนึงนะครับไม่ใช้ไม้พายเลยวันนี้ทำอะไรเนี่ยอ่ะเอางี้เลยเนาะพอได้อย่างนี้ปั๊บท่านผู้ชมเอาละเอาเนื้อใส่เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมเนื้อมันบางสิ่งที่ท่านผู้ชมใช้ทำเนี่ยละเลงเนื้อเข้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยดูดิเห็นไหมชักเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยผมพวกผีดิบอะกินกระดิบด้วยนะเอาล่ะพอได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็เอาเส้นไวๆลงไปใส่นะใจเย็นๆตลบตอนนี้เหรอท่านผู้ชมสามารถใส่พวกนี้ได้สบายๆเลยเพราะว่าทำให้มันกรอบเนี่ยอยากให้มันร้อนนะเผ็ดร้อนเรื่อยๆแต่ก็นี่ไงน้ำแจ่วฮ้อนดูดิเข้มข้นมากเลยแล้วความจริงแล้วไม่ต้องทำเองนะไปที่ร้านที่ทำแจ่วฮ้อนน่ะแล้วซื้อน้ำแจ่วฮ้อนมาเฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยวให้มันงวดมันก็จะเข้มข้นเลยแล้วก็จะมีรสชาติง่ายดีเห็นไหมนี่แกนเรียบร้อยตอนนี้เหรอผมอ่ะก็ต้องชิมก่อนว่ามันใช้ได้ไหมอุ้ยแปลกดีอร่อยนี่เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมสุกแล้วทุกอย่างสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วตอนนี้จะใส่ใบโหระพาใบกะเพราใบอะไรต่างๆที่มันมีกลิ่นเนี่ยท่านผู้ชมต้องปิดไฟก่อนแล้วถึงจะโรยมันมีกลิ่นแล้วเราไม่อยากให้กลิ่นมันระเหยไปกับไอ้น้ำเพ
ราะฉะนั้นผู้ชมก็ค่อยๆตลกมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นทิ้งไว้ไว้ในเส้นมันก็จะละอุแล้วเส้นก็จะได้กลิ่นความหอมของตัวใบโหระพาหรือใบกะเพราหรือใบอะไรที่ท่านผู้ชมจะทำเยอะไปเนี่ยเปล่าเนี่ยผมเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้เนาะแล้วอันเนี้ยผมใส่ไปครึ่งนึงในนั้นแล้วผมก็โรยด้วยนี่แล้วก็นี่นะจะหักก็ได้ผมทิ่มมันก็ไปในนี้เลยเดี๋ยวเวลาเราจะกินน่ะดึงออกมาแล้วหักบิได้แต่แล้วท่านผู้ชมลองทำดูเร็วมากเลยสำหรับไวๆนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่าย